ธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด80มิลลิเมตรขั้นแรกนะครับเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จชื่อว่า X-Printer Driver Setup ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกเลือก Next ครับโปรแกรมจะถามว่าเรายอมรับข้อตกลงในการติดตั้งไดรเวอร์หรือไม่ให้เราเลือก I ASCAP Deagreement แล้วให้คลิกเลือก Next โปรแกรมจะถามว่าให้เราเลือกจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนให้เราคลิกเลือก Next เลยครับจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าจะสร้างไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปหรือไม่ถ้าใช่ให้เลือกที่ Create a Desktop Icon แล้วคลิก Next แต่ถ้าไม่ให้เราคลิกเลือก Next คลิกเลือก Installคลิกเลือก Finish ช่อง Select Windows OS ให้เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับ Select Printer Model ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการติดตั้งนะครับ XP80 คือตัดกระดาษแบบฉีกมือส่วน XP80C คือตัดกระดาษอัตโนมัติครับนั้นคลิกเลือก Set Default Printer ครับคลิกเลือก CheckUSB port จะขึ้นพอร์ต USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมาแสดงให้เราเห็นนะครับให้เราคลิกเลือก Install Now นะครับจากนั้นให้เราแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Property ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมานะครับไปที่แท็บพอร์ตนะครับให้เลือกพอร์ตเป็น USB นะครับจากนั้นไปที่แท็บ Device Setting เลือก Manual Paper Feed เป็น210นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อกับลิ้นชักด้วยนะครับให้เลือกตรงเมนู Cache Select ด้วยนะฮะไปที่แท็บ General ครับแล้วคลิกเลือก Preference คลิกเลือก Advanced เลือก Paper Size เป็นขนาด210นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกเลือกโอเคโอเคและโอเคอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นจะทำการทดสอบเครื่องพิมพ์โดยเลือกที่เมนู Start แล้วคลิกเลือก Device and Printer ครับคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์เลือก Printer Property ครับเลือก Print Test Page กระดาษจะพิมพ์ออกมานะครับคลิกเลือกโค้ดแล้วเลือกโอเคนะครับเพื่อเป็นการจบการทดสอบการใช้งานเครื่องพิมพ์นะครับ